สมเกียรติ บิดทะยานซิลท็อป5โมโต2ออสเตรียบวกแต้มตามเป้าสมเกียรติจันทรานักบิดไทยจากโครงการ Honda Race to the Dream บิดทะยานคว้าท็อป5ในศึก Moto2 World Championship 2023สนามที่10รายการออสเตรียนกรังปรีบวกแต้มได้ตามเป้าศึกจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลก MotoGP สนามที่10รายการออสเตรียนกรังปรีดวลความเร็วรอบชิงชนะเลิศเมื่อวันอาทิตย์ที่วันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาที่ Red Bull Ringประเทศออสเตรียโดยในรุ่น Moto2 World Championship ชิงชัยทั้งสิ้น23รอบสนามก้องสมเกียรติจันทรายอดนักบิดไทยเจ้าของหมายเลข35จากอีเดมิตสึฮอนด้าทีมเอเชียได้เริ่มเกมจากกริดที่5โดยต้องประคองในจังหวะออกตัวเพื่อเลี่ยงการชนทำให้หล่นลงไปถึงอันดับ7ก่อนจะขยับขึ้นมารั้งอันดับ5ได้ในรอบที่2จบการแข่งขัน23รอบสนามสมเกียรติบิดคว้าอันดับ5มาครองด้วยเวลา36นาที 33.728 วินาทีบวกเพิ่ม11คะแนนจากสนามนี้รั้งอันดับ9บนตารางแชมเปี้ยนชิพมีทั้งสิ้น77คะแนนขณะที่ก้องทัชกรบัวศรียอดนักบิดดาวรุ่งจากโครงการ Honda Race to the Dream ลงแข่งขันไวการ์ดในศึก Moto3 World Championship เป็นครั้งที่2โดยได้เริ่มเกมจากกริดที่29ก่อนจะชิงจังหวะออกตัวได้อย่างยอดเยี่ยมและต่อสู้กับกลุ่มกลางอย่างสุดมันคว้าอันดับ23ไปครองด้วยเวลา34นาที 33.975 วินาทีทั้งนี้ก้องสมเกียรติและก้องทัชกรมีคิวแข่งขันในศึกเวิลด์กรังปรีสนามถัดไประหว่างวันที่1ถึง3กันยายนนี้ที่เซอร์กิตเดอบาร์เซโลนาคาตาลุญญาประเทศสเปนในรายการคาตาลันกรังปรีแฟนความเร็วชาวไทยสามารถติดตามข่าวสารพร้อมส่งกำลังใจเชียร์ก้องสมเกียรติจันทราในรุ่นโมโต2และก้องทัชกรบัวศรีในรุ่นโมโต3และติดตามความเคลื่อนไหวของนักบิดฮอนด้าได้ที่ Facebook Fanpage Race to the Dream Race to the Dream ลันลนาโค่นเต็ง1ผงาดแชมป์เทนนิสศึกใหญ่ที่จีนการแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิง ITF World Tennis Tour W40 หนานชางรายการ2023 ITF World Tennis Tour Women's W40 ZHONGCHANG ชิงเงินรางวัลรวม 40,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 1.4 ล้านบาทแข่งขันขอดดินที่เมืองหนานชางมณฑลเจียงซีประเทศจีนเมื่อวันที่20สิงหาคม2566ในประเภทหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศลันลนานักหวดที่ได้รับการสนับสนุนจากสิงคอร์ปอเรชั่นปัจจุบันเป็นมือ309ของโลกและรายการนี้ถูกจัดให้เป็นเต็ง5ของรายการพบกับโหยเสี่ยวตี้นักเทนนิสเจ้าถิ่นวัย27ปีมือ246ของโลกและเป็นเต็งหนึ่งของรายการหลังจากใช้เวลาในการดวลแร็กเก็ตกันไป1ชั่วโมง38นาทีเป็นลันลนาของไทยที่โชว์ฟอร์มการหวดได้ยอดเยี่ยมคว้าชัยชนะได้2เซตรวดด้วยสกอร์ 6-2 และ 6-3 ลันลนาได้ครองแชมป์ประเภทหญิงเดี่ยวพร้อมรับเงินรางวัล 6,094 ดอลลาร์หรือประมาณ 217,190 บาทพร้อมคะแนนสะสมอันดับโลก70แต้มส่วนโหยเสี่ยวตี้ในฐานะรองแชมป์ได้รับ 3,257 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 116,079 บาทและคะแนน42แต้มลันลนาได้รับการสนับสนุนจากสิงคอร์ปอเรชั่นอย่างต่อเนื่องและเป็นนักเทนนิสที่น่าจับตาในขณะนี้โดยการคว้าแชมป์อาชีพ W40 ดังกล่าวนับเป็นแชมป์อาชีพรายการที่4ของลันลนาในปีนี้สำหรับแชมป์แรกได้จากW40 นนทบุรีเดือนมกราคม2566ที่ประเทศไทย
ตามมาด้วย W15 อิโปเดือนกุมภาพันธ์ที่ประเทศมาเลเซียจากนั้นเป็น W15 นครศรีธรรมราชเดือนกรกฎาคมจังหวัดบ้านเกิดของลัลลนาและรายการล่าสุดที่ประเทศจีนตามผลการแข่งขันข้างต้นเป็นทางการฟีฟ่าประกาศรับรองคิงคัพเป็นเกมระดับ A-Match ฟีฟ่าหรือสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติประกาศรับรองการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพเป็นเกมระดับ A-Match อย่างเป็นทางการความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยชุดใหญ่ภายใต้การคุมทีมของมาโน่โพกิ้งโดยมีมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำเป็นผู้จัดการทีมที่กำลังเดินหน้าเตรียมความพร้อมก่อนลุยศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่49ที่จังหวัดเชียงใหม่ในช่วงปฏิทินฟีฟ่าเดย์ระหว่างวันที่4ถึง10กันยายน2566ล่าสุดภาทิตย์สุภพงษ์เลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยออกมาเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าฟุตบอลคิงคัพในเดือนกันยายนนี้ทางสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าได้ส่งจดหมายมายังสมาคมเพื่อรับรองว่าเป็นการแข่งขันระดับฟีฟ่าอินเตอร์เนชั่นแนล A-Match ซึ่งจะถูกคิดคะแนนฟีฟ่าแรงกิ้งทุกเกมเพื่อไต่อันดับโลกของทีมชาติไทยด้วยเลขาโจกล่าวต่อไปว่าผมหวังว่าชาวจังหวัดเชียงใหม่แฟนบอลทีมชาติไทยไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนขอให้เข้ามาร่วมชมร่วมเชียร์เป็นกำลังใจกับช้างศึกเนื่องจากเป็นทัวร์นาเมนต์เตรียมพร้อมก่อนลุยศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกในช่วงเดือนพฤศจิกายนต่อไปโดยคิงคัพครั้งนี้ผมคิดว่าจะเป็นการแข่งขันที่เข้มข้นและยิ่งใหญ่อย่างแน่นอนสำหรับทัพช้างศึกทีมอันดับ113ของโลกจะลงเตะในเกมรอบรองชนะเลิศพบกับเลบานอนทีมอันดับ100ของโลกในวันพฤหัสบดีที่วันที่7กันยายน2566ที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีเวลา20:30 นถ่ายทอดสดทางช่องไทยรัฐทีวีหมายเลข32และช่อง AIS Playแชมป์3สมัยติดชวิสาหยิบทองยิมแอโรบิกเวทีแห่งชาติการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่48กาญจนบุรีเกมที่จังหวัดกาญจนบุรีเมื่อวันที่20สิงหาคม66เป็นการแข่งขันวันที่8อย่างเป็นทางการชิงชัย46เหรียญทองยิมนาสติกแอโรบิกที่โรงเรียนวิสุทธรังสีศาลาร่วมใจ49เป็นการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศไฮไลท์ที่น่าสนใจอยู่ที่การแข่งขันยิมนาสติกแอโรบิกบุคคลหญิงและชายโดยยิมนาสติกแอโรบิกบุคคลหญิงจ๋าชวิสาอินทกุลเจ้าของเหรียญทองกีฬาแห่งชาติ2สมัยล่าสุดแชมป์4เกมครั้งที่31ที่เวียดนามและเจ้าของเหรียญทองชิงแชมป์เอเชีย2022จากเชียงใหม่ทำผลงานสมราคาทำสกอร์รวม 19.540 คะแนนคว้าเหรียญทองเป็นสมัยที่3ติดต่อกันส่วนอันดับ2เป็นของปัญญรสวัดทองจากกรุงเทพมหานครสกอร์ 18.790 คะแนนและอันดับ3วรณิษฐามีทรัพย์อรุณจากชลบุรี 18.050 คะแนนด้านยิมนาสติกแอโรบิกบุคคลชายตรินชนกพลเจียมสุขใจเจ้าของเหรียญทอง4เกมครั้งที่31จากเวียดนามและแชมป์เก่าของกาญจนบุรีโชว์ลีลาสุดเฉียบขาดเช่นกันคว้าเหรียญทองไปครองอีกสมัยหลังทำสกอร์รวม 18.450 ส่วนเหรียญเงินเป็นของนนทวัฒน์เพชรนอกจากสมุทรสาคร 18.300 และทองแดงเป็นของณัฐกฤตธีรสาธรจากสมุทรสาคร 17.350 คะแนน
ขณะเดียวกันชนกพลยังผนึกกำลังกับยุพวรรณภูสนพงศ์คว้าเหรียญทองในประเภทคู่ผสมได้อีก1เหรียญหลังทำสกอร์รวม 17.050 คะแนนส่วนเหรียญเงินเป็นของสุภัสสรวัชราพรกับนนทวัฒน์เพชรนอกจากสมุทรสาคร 16.700 คะแนนและทองแดงปัญญรสวัดทองกับภูณภัทรศรีคันธรัตน์จากกรุงเทพมหานคร 15.900 คะแนนส่วนเหรียญทองยิมนาสติกแอโรบิกทีม3คนเหรียญทองเป็นของสมุทรสาครที่ประกอบไปด้วยนนทวัฒน์เพชรนอกภูผาชาติเขื่อและสุภัสสรวัชราพรเงินเชียงใหม่ที่ประกอบด้วยพรชนกเชียงพรมพิพัฒน์คนึงขวัญศรีเจริญและกันติชาศรีจันทร์ส่วนทองแดงเป็นของกรุงเทพมหานครที่มีชนันชิดาใจรักปรีดามิตรภูณภัทรศรีคันธรัตน์และปัญญรสวัดทองหลังการแข่งขันจ๋าชวิสาอินทกุลวัย25ปีซึ่งคว้าแชมป์กีฬาแห่งชาติเป็นสมัยที่3ติดต่อกันเผยว่าถึงแม้ตนจะเป็นแชมป์มาแล้ว2สมัยก็จริงแต่ก่อนลงแข่งขันครั้งนี้มีความตื่นเต้นและกดดันเหมือนกันเพราะน้องๆหลายคนก็พัฒนาฝีมือขึ้นมาเหมือนกันส่วนหลังจากนี้จะมีลงแข่งขันอีกหนในศึกชิงแชมป์ประเทศไทยปลายปีนี้ส่วนแมตช์ระดับนานาชาติในปีนี้ยังไม่มีต้องรออัปเดตกับสมาคมกีฬายิมนาสติกอีกรอบว่าจะวางแผนส่งแข่งรายการใดบ้างสำหรับหนูการได้เหรียญทองซีเกมถือเป็นคว้าสอัมเอรอคู่จอสูงสุดที่เคยทำได้ในการเล่นยิมนาสติกแอโรบิกมาค่ะเป้าหมายของตัวเองหลังจากนี้อยากไปแข่งขันชิงแชมป์โลกเพื่อสร้างผลงานสักครั้งตอนนี้นอกจากนี้เป็นนักกีฬาแล้วหนูก็เป็นคุณครูสอนยิมนาสติกแอโรบิกค่ะซึ่งถ้าสักวันหนึ่งต้องเล่นเลิกไปก็คงจะผันตัวเป็นไปโค้ชสร้างนักกีฬาและเป็นครูสอนยิมนาสติกแอโรบิกซึ่งความตั้งใจส่วนตัวอยากจะรับใช้ชาติถึง4เกมปี2025ที่ไทยก่อนจะเลิกเล่นชวิสากล่าวทิ้งท้าย